ก็สวัสดีครั้งนะครับเมื่อไม่นานมาเนี้ย YouTube ของเทสลาเนี่ยได้ออกวิดีโอใหม่แต่ครั้งเนี้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับรถของเขาแต่เป็นเกี่ยวกับทีมวิศวกรเนี่ยช่วยกันสร้างเวนติเลเตอร์หรือเครื่องช่วยหายใจมาช่วยบรรเทาสถานการณ์โควิดที่สหรัฐอเมริกาวันนี้เราจะมาดูที่มาที่ไปกันว่าทำไมเทสลาถึงเริ่มสร้างตัวเวนติเลเตอร์นี้โดยเริ่มจากดราม่าเล็กๆบน Twitter ที่อีลอนมัสก์ก่ออีกแล้วก่อนที่โรคโคโรนาไวรัสจะระบาดเป็นแสนๆคนที่อเมริกาเนี่ยช่วงที่เป็นหลักร้อยคนเนี่ยอยู่ดีๆอีลอนมัสก์เนี่ยก็ออกมาทวีตบอกว่าโคโรนาไวรัสพานิคอิสดัมหรือว่าการตื่นตระหนกเกี่ยวกับโคโรนาเนี่ยเป็นเรื่องแบบโง่เง่ามากทีนี้ในเน็ตก็ฉุนเลยเพราะว่าอีลอนจะไปรู้เรื่องอะไรคนอื่นเขาแบบเป็นจะตายกันตั้งหลายที่แล้วอีลอนเนี่ยก็ไม่ได้คืนคำอะไรนะแต่ก็มีโพสต์รูปต่อเป็นรูปกระดาษชำระนะครับราคาเป็น$1,000เลยแล้วก็หลังจากนั้นก็มีแบบอธิบายเพิ่มเติมว่าการพันิกเนี่ยอาจจะส่งผลร้ายมากกว่าทั้งเรื่อง medical resource หรือว่าทั้งเรื่องที่แบบคนไปตุนกระดาษชำระกันโดยที่ไม่จำเป็นเนี่ยแล้วก็มีเสนอในเน็ตว่าแบบน่าจะลองใช้ยาเช่นโคโลควินอะไรเนี่ยมารักษาตัวโคโรนาดูแล้วก็มีออกมาแก้ต่างเรื่อยๆว่าใครรู้สึกไม่สบายเนี่ยก็ควรจะอยู่บ้านโดยเฉพาะเด็กกับผู้ใหญ่เนี่ยควรอยู่ห่างกันไว้แต่ยังไงก็ตามเนี่ยเขาก็ยังคิดว่าไอ้โคโรนาไวรัสเนี่ยมันน่าจะกระจายตัวไม่เร็วเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะเริ่มชะลอลงเร็วๆนี้แต่ปรากฏว่าสถานการณ์อ่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยพอเริ่มหนักๆเข้าประมาณวันที่19เนี่ยมีเคสเป็นหมื่นแล้วที่อเมริกานายกของเมืองนิวยอร์กบิลเดบลาซิโอเนี่ยก็มีขอร้องในเน็ตว่าถ้าใครมีเวนติเลเตอร์หรือว่าเครื่องช่วยหายใจเนี่ยขอด่วนเลยเพราะว่าเขาขาดแคลนอย่างมากอีลอนมัสก์ก็เลยไปตอบใน Twitter อย่างรวดเร็วว่าเดี๋ยวทาง SpaceX กับ Tesla เนี่ยจะลองหามาให้เขาก็ส่งทีมไปศึกษาหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยปรากฏว่าเขาน่าจะรู้ตัวแล้วแหละว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดคนในเน็ตก็เคยบอกว่าต้องใช้เวลาเป็นเดือนกว่า Tesla เนี่ยจะสร้างไอ้เวนติเลเตอร์จริงๆได้สักอันนึงแต่ในวันถัดมาเท่านั้นแหละอีลอนก็มาบอกใน Twitter ว่ามีเวนติเลเตอร์ทั้งหมด 1,200 เครื่องพร้อมส่งในอาทิตย์หน้าแล้วคนในเน็ตก็งงเฮ้ยเก่งขนาดนี้เลยอยู่ดีๆหามา 1,200 เครื่องได้ยังไงมีคนถามว่าเอามาจากไหนอีลอนก็เลยบอกว่าอ๋อซื้อมาจากจีนพอดีที่จีนเนี่ยมีเครื่องเหลือก็เลยซื้อมาจากตรงนั้นสังเกตว่าอีลอนเนี่ยจะไม่กลัวโดนคนด่าเลยว่าอ๋อไม่เจ๋งจริงนี่หว่าซื้อนี่หว่าสุดท้ายเขาเห็นว่าไอ้ตัวเครื่องเนี่ยสำคัญที่สุดถ้าผลิตเองไม่ได้ก็ต้องรีบส่งมาเครื่องนึงก็ไม่ได้ถูกเลยนะเครื่องนึงเขาอีลอนออกมาโพสต์ว่าราคา $35,000หรือเครื่องประมาณ1,000,000 บาทเลยนะครับ1,200เครื่องก็คูณไปก็1,200 ล้านบาทก็ไม่น้อยเลยถึงแม้เทสลาจะเป็นบริษัทที่มูลค่าสูงกว่านั้นเยอะก็ตามนอกจากนี้เทสลายังมีบริจาคพวกหน้ากาก N95 ที่เขาใช้ในโรงงานอยู่แล้วอีกประมาณ 500,000 ชิ้นหลังจากที่เครื่องช่วยหายใจที่จีนเนี่ยเข้ามาเรื่อยๆที่อเมริกาก็มีหลายๆคนทวิตเตอร์เข้ามาขอบคุณเทสลากับอีลอนมัสก์ว่าได้รับเวนติเลเตอร์แล้วอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีมากแล้วก็ดีใจสำหรับคนอเมริกาด้วยนะครับแต่ที่น่าประทับใจกว่านั้นก็คือเรื่องของวันนี้เลยล่าสุดเทสลาเนี่ยได้ลง YouTube แล้วก็แสดงตัวเครื่องช่วยหายใจที่เทสลาทำขึ้นมาเป็นต้นแบบเนี่ยโดยใช้พาร์ทหรือว่าชิ้นส่วนของโมเดล3ของเทสลาเนี่ยตั้งหลายชิ้นโดยเฉพาะส่วนที่เป็นหน้าจอของโมเดล3เนี่ยจะเห็นเลยว่าไอ้หน้าจอที่ติดอยู่บนรถเนี่ยเอามาเป็นหน้าจอของไอ้เครื่องช่วยหายใจแล้วก็มีแบบซอฟต์แวร์ลงนะครับแล้วก็เป็นทีมของเทสลาที่ประกอบมันขึ้นมาเลยซึ่งผมคิดว่าเป็นอะไรที่แบบเจ๋งมากเลยทำให้เห็นศักยภาพของทีมเทสลาด้านวิศวกรรมจริงๆก็คือมีเงินอย่างเดียวไม่พอต้องมีคนเก่งๆด้วยถึงจะทำได้นะครับแล้วก็ทีมเนี่ยได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าคนเก่งๆเนี่ยสามารถแก้ปัญหาเรื่องต่างๆถึงแม้จะไม่ใช่แอร์เรียของตัวเองได้ภายในเวลาสั้นส่วนสำหรับลูกพี่อีลอนมัสก์ของเราเนี่ยสถานการณ์เนี่ยก็ทำให้เรารู้ว่าเขาก็ยังพูดจาไม่ระวังเหมือนเดิมนะครับใน Twitter ทำให้คนเข้าใจผิดคิดว่าเรื่องโคโรนาไวรัสเนี่ยเป็นเรื่องโง่เง่าจริงๆเขาไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเลยเขาหมายความว่าพานิคความตื่นตระหนกเนี่ยเป็นเรื่องที่โง่เง่านะครับแต่คือนอกจากประโยคนี้แล้วแทนที่จะอธิบายเพิ่มเติมก็ดันเงียบไปซะงั้นแล้วก็แบบไม่สนใจว่าคนอื่นจะคิดยังไงแต่มองในแง่ดีเนี่ยอีลอนก็ยังถือว่าเป็นคนที่ไดเรกแล้วก็พูดตรงไปตรงมานะครับคิดอะไรพูดอย่างนั้นไม่พยายามทำให้ตัวเองแบบพยายามดูดีที่สุดสำหรับอีกฝ่ายแต่เขาไม่ได้เป็นคนไม่คิดก่อนพูดนะคือเขาคิดแล้วแล้วเขาก็ยังคอนเฟิร์มใน Twitter ในหลายๆอีกหลายๆโพสต์เนี่ยว่า Panic is always dumb ถ้าลองคิดจริงๆก็อาจจะจริงว่าการแบบตื่นตระหนกกับหลายๆอย่างเนี่ยโดยที่ไม่จำเป็นเนี่ยอาจจะทำให้ผลไม่ออกมาดีเท่าถ้าเราแบบตั้งใจคิดแล้วก็รีบแก้ไขปัญหาตอนนั้นเลยแทนที่จะแบบตื่นตระหนกทำอะไรไม่ถูกนะครับนอกจากเนี้ยเราก็ยังเรียนรู้ว่าอีลอนเนี่ยไม่ได้เดาถูกเสมอไปนะเขาเดา ว่าการแพร่ระบาดเนี่ยจะชะลอลงตั้งแต่กลางเดือนแล้วแต่ปรากฏว่าที่อเมริกาตอนนี้นับแสนคนเลยนะครับยังไม่ชะลอลงเท่าไหร่เลยและที่สำคัญที่สุดเนี่ยอีลอนเนี่ยเป็นคนที่คิดจริงทำจริงนะครับ
แล้วนอกเราไม่ใช่แค่ทำดีด้วยแล้วก็ทำออกมาได้มีประโยชน์จริงนะครับเพราะว่าเขามีทีมที่มีศักยภาพเขาพร้อมช่วยเหลือแต่ละฝ่ายอย่างเต็มที่นะครับแม้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเขาเท่าไหร่นอกจากนี้ก็ยังมีเคสกรณีของที่ไทยใช่ไหมที่ช่วยผลิตเรือดำน้ำอันนั้นถึงไม่ได้ใช้เนี่ยแต่ก็อย่างน้อยเขาก็เข้ามาช่วยมีมหาเศรษฐีอีกเป็นร้อยคนพันคนไม่ได้มาช่วยเรื่องพวกนี้อีลอนมัสก์เนี่ยก็เป็นคนที่สนใจภาพลักษณ์ของตัวเองพอสมควรนะแต่สำหรับงานนี้เขาคงไม่ได้อยากเท่อย่างเดียวอย่างน้อยนะครับผมเข้าใจว่าเขาอยากช่วยจริงๆนะครับถ้าเขาอยากเพิ่มยอดขายของเทสลาเนี่ยเขาไม่เอาเงินมาซื้อเวนติเลเตอร์พวกนี้หรอกนะครับเขาเอาเงินไปซื้อโฆษณาดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เทสลาเนี่ยไม่มีงบลงโฆษณาแม้แต่บาทเดียวเลยนะครับเพราะว่าเขาเชื่อว่าการบอกต่อของสินค้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและแค่นี้ก็ขายไม่พออยู่แล้วนะครับโดยรวมเนี่ยครั้งนี้ถือว่าเป็นวินของเทสลาแล้วก็เป็นวินสำหรับทุกคนคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้ก็มาแชร์กันได้ขอบคุณครับ